กลับเข้าค่ายไหมล่ะอีก5วันมาเอาอีนั่นมันกลับไปคืนซ่องคืนบาร์ที่มันอยู่ซะด้วยแล้วทิ้งไว้เป็นเสนียดวงตระกูลแต่เรนูเขาเป็นเมียผมแล้วนะมาไม่ใช่แกทำอย่างนี้เหมือนไม่คิดถึงหัวอกพ่ออกแม่เลยนะก็อย่าลืมสิแกน่ะมันมีคู่มั่นคู่หมายอยู่แล้วและหนูพี่ไรมันก็ดีพร้อมทุกอย่างและทุกอย่างก็ทำถูกต้องตามประเพณีแกสิเป็นคนทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแกเคยคิดไหมว่าเตี่ยกับม้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนดีๆนะบ้านนั้นพี่ไม่รู้เรื่องบัตรสีเนี่ยเราต้องรีบจัดการแก้ปัญหาเอาอีผู้หญิงโคมแดงนั่นออกจากชีวิตแกให้เร็วที่สุดแต่ม้านี่คือคำสั่งแต่เลยดูก็ท้องลุงผมเลยนะม้าท้องได้กับแทงได้ผู้หญิงสำซ่อนมาจากที่ต่ำๆอย่างมันม้าไม่เชื่อหรอกมันไม่เคยรีดเด็กออกจากท้องม้าเด็กมันออกมาหัวแดงตาสีน้ำข้าวแล้วเป็นลูกฝรั่งแกเคยคิดไหมพวกคนบ้านนี้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนมาลูกของผมจริงๆตั้งแต่ที่เขายุ่งกับผมเขาก็ไม่ได้รับแขกไม่ได้ให้ใครเช่ามันบอกมึงอย่างนั้นแล้วมึงก็เชื่อมันยอมรับแล้วล่ะสิเป็นกะหรี่ข้าวเด็กออกคงไม่เท่าไหร่ยาขับเลือดก็ขวดละไม่กี่สตางค์ฝากไปถามมันด้วยนะว่าถ้ามันออกไปจากชีวิตแกแล้วกลับไปอยู่ซ่องเดิมอ่ะมันคิดเท่าไหร่กูพร้อมจ่ายรีบไปจัดการให้เรียบร้อยให้เรื่องเฮงซวยมันจบให้ได้วันนี้ก่อนที่ชาวบ้านชาวช่องก็จะไปพูดกันจนทั่วจนไปถึงหูหนูพี่ไรเขาเข้าอ่ะมาผมเขียนจดหมายไปบอกพี่ไรเขาแล้วว่าผมคงแต่งงานกับเขาไม่ได้อะไรนะนี่มึงบ้าไปแล้วเหรอไอ้ชัยมึงบอกเขาแล้วเหรอผมรู้ว่าผมผิดแต่ผมไม่อยากเขารอทองมั่นน่ะก็ยกให้เขาไปเถอะเพราะเราเป็นฝ่ายผิดดีๆนะมึงคิดง่ายๆอย่างนี้เองนะเหรอมึงไม่คิดถึงหัวของพ่อของแม่จะถูกคนอื่นเขาถอนงอกแล้วอับอายขายขี้หน้าขนาดไหนที่มึงเห็นก้อนกวดดีกว่าเพชรแล้วไปคว้าอีตัวมาทำเมียเนี่ยนะผมไม่ได้รักพี่ไรอยู่แล้วมาคนเราจะแต่งงานกันตัดสินใจจะใช้ชีวิตด้วยกันมันต้องรักกันเสียก่อนไม่ใช่เหรอมะแต่ก็ต้องไม่ใช่อีผู้หญิงโขบแดงนั่นแต่ผมรักเรนูไอ้ชัยถ้ามาบังคับผมแบบนี้เพราะรังเกียจเมียผมก็ได้ผมจะพาเรนูกลับไปตาคลีอย่างที่มาต้องการเมื่อผมหมดทหารแล้วผมจะไม่กลับมาที่นี่อีก